DIFW ในครั้งนี้เนี่ยมันคือการระเบิดของ energy เพราะว่าเราเก็บกดมานานมากเชื่อเลยว่าดีไซเนอร์ทุกคนก็จะปล่อยพลังออกมาได้อย่างเต็มที่มันคือความหิวกระหายอยากทำอยากปล่อยของการกลับมาครั้งนี้เราจะตอกย้ำไปที่จิตวิญญาณของตัวแบรนด์อย่างแท้จริงแพร่ตื่นเต้นมากเราไม่จัดเลยตั้งแต่ pandemic DIFW ก็จะเป็นโชว์แรกที่ว่าธนิกาจะทำผู้ออนจัดเต็มคิดว่าทุกคนคงแฮปปี้ที่ DIFW กลับมาก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับ DIFW ก็ให้เกียรติทางไฟนาวไปโชว์เกือบทุกครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นการเดินทางเพื่อผจญภัยในรูปแบบใหม่เราอยากเอ็กซ์เพร์เมนต์บางอย่างพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆกับผู้ชมแฟชั่นมันเป็นฟิสิกอลเนาะออนไลน์มันสตรองจริงแต่ว่าขาดเซนส์ออฟฮิวแมนนะมันขาดเสน่ห์บางอย่างไปมันมองภาพในวิดีโอหรือมองในออนไลน์อ่ะมันก็จะมีความรู้สึกนึงแต่การที่เรามีแฟชั่นวีคแล้วคนได้มาเห็นเสื้อผ้าเราใกล้ๆผมว่าฟีลลิ่งมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างเราดูหนังอ่ะหนังใหญ่ๆก็ต้องดูในโรงใหญ่ที่มันเป็นจอใหญ่ก็รู้สึกดีฮะที่แฟชั่นอินดัสทรีได้กลับมาอีกธุรกิจแฟชั่นมันเปลี่ยนไปมากเราไม่รู้เลยว่าฟิสิคอลโชว์มันจะมีอีกไหมมันจะเป็นโชว์ที่เราภูมิใจแล้วก็ตั้งใจทำมากที่สุดโชว์หนึ่งค่ะสำหรับผมเนี่ยแฟชั่นโชว์สำคัญมากเพราะว่ามันคือการสร้างแวลูให้แบรนด์ในลักษณะของรองเธอดูแล้วได้เข้าใจความคิดของดีไซเนอร์ที่จะรู้สึกว่ามันเหมือนการทำสอบไล่ดีไซเนอร์ทุกคนจะมีการสะสมของการเดินทางมาแล้วพอได้ทำโชว์ใหญ่ครั้งนึงอ่ะมันจะได้แสดงศักยภาพของตัวตนของตัวเองออกมามันคือสิ่งที่มันทำให้หัวใจในฐานะดีไซเนอร์ของโตต้องขอขอบคุณจริงๆที่ BIFW ยังคงเห็นความสำคัญของแฟชั่นไทยดีไซเนอร์ไทยเป็นงานระดับประเทศทีเดียวเลยนะครับทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วก็ประสบการณ์การช้อปปิ้งต่างๆจะกลับมาเหมือนเดิมครับจริงๆเราแป้งว่าแฟชั่นวีคมันเหมือนของหวานอ่ะเราชอบกินของหวานแล้วก็เลยรู้สึกว่าแฟชั่นวีคคือความสำคัญของมื้ออาหารมันก็เหมือนการจัดเอ็กซิบิชันของศิลปินการจัดคอนเสิร์ตของนักดนตรีอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆว่าคนที่มันอัดอั้นกันมา 2-3 ปีมันจะระบายออกกันยังไงผมว่ามันน่าสนใจมากนะอีเวนต์นี้